กิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปโคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำวันอังคารที่2ส,งสิงหาคมกับดิฉันทวีรั์จิรดิีลกค่ะเรามาเช็คกันดูนะคะว่าทิศทางเศรษฐกิจจากนี้ไปเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้หุ้นไทยปรับตัวย่อลงไปนะคะหลายท่านตกอ,อกตกใจเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นหลังเปิดช่วงบ่ายมาค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะปัจจัยบ้านเราที่ปิดไปเนี่ย ปิดลบลงไปค่อนข้างแตกต่างกับภูมิภาคนะคะภูิภาคส่วนใหญ่แล้วก็จะบวกกันแต่บ้านเราลบก็เป็นปัจจัยภายในประเทศเนี่ยราคาเกี่ยวกับความกังวลใจเรื่องของการทําประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้นะนักงทุนบางท่านก็ขายเก็บเ,เก็บเซฟเซฟกำไรกันไปก่อนนะแต่เมื่อวานนี้คนขายหลักๆก็เป็นสถาบันนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะในฝากของต่างประเทศทางด้านของฝั่งยุโรปเขามีการจัดทำสเตรทเทสต์นะคะ ในภาคธนาคารซึ่งจะทำโดย ECB ธนาคารกลางยุโรปความกังวลใจกับผลที่เกิดขึ้นนะมีมีความกดดันนะฮะที่ไม่มั่นใจกันว่าเอ๊ะมันจะอาจจะมีหลายๆแบงก์ในฝั่งยุโรปไม่น่าผ่านหรือผลออกมาไม่ดีนักนะคะก็เลยทำให้ภาคธนาคารนี้กดดันพอสมควรตลาดหุ้นในฝั่งของ ยุโรปนะคะก็เลยปรับตัวลดลงไปดูกันต่อที่ตลาดของอเมริกานะฮะเปิดเมื่อคืนนี้รอบดึกๆก็คือปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกามีหลายๆตัวออกมาค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะไม่ว่าจะเป็นข้อจ,จ่ายด้านการก่อสร้างที่ย่อตัวลงไปนะคะในทีนี้ภาคการผลติตที่ต่ํากว่าคาดนะคะก็ทําให ตลาดทุ้นอเมริกาย่อลงไปด้วยและที่สําคัญยังมีประเด็นเรื่องของน้ํามันมีตัวเลขออกมาจากทางด้าน o อเปกนะคะว่ากําลังการผลิตของเขายังคงผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขการผลิตนี่สูงสุดด้วยยนะคะในรอบปีที่ผ่านมารวมถึง ฝั่งอเมริกาเองก็เพิ่มพบว่าเขามีการขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้นเบเกอร์ฮิลส์รายงาน,นะะว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันของอเมริกาก็มีการเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะเขาเพิ่มแท่นขุดเจาะการขุดเจาะก็มากขึ้นดังนั้นอุปทานที่มันล้นตลาดอยู่แล้วทั้งฝั่งของอเมริกาและก็โอเปก ก็ยิ่งล้นตลาดเข้าไปใหญ่นะฮะราคาน้ำมันเลยดิ่งลงไปเมื่อวานนี้ตัวใน m ม็หรือ WTI นี่ลงไปประมาณ3%เด้วยกันต่ำสุดในรอบ3เดือนด้วยกันประมาณ40เหรียญนิดนิด,นดก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานนะฮะเชฟรอนเอ็กซอนมอลลเนี่ยก็เป็นตัวดึงตลาดลงไปเพราะว่าหุ้น2ตัวนี้ลงไปอย่างละ 3, 3กว่าเปอร์เซ็นต์กว่าด้วยกันนะคะก็ทาให้เมื่อคืนนี้หุ้นอเมริกาปรับตัวย่อลงไปนะคะทั้ง S, S p 5 0 0แล้วก็ดาวโจร สะท้อนมายัางเช้าวันนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างหุ้นเอเชียเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของญี่ปุ่นปรับตัวย่อลงไปเป็นไปตามทิศทางของอเมริกานะฮะจีนก็ย่อลงมาด้วยเพราะจีนเขาก็มีปัจจัยเฉพาะก็คือเดชนีผู้จัดการฝ่าย,ายภาคผลิตนะคะ PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนกรกฎาคมถือว่าไม่ค่อยดีนักก็ย่อลงไปนะคะไต้หวันเปิดบวกค่ะเกาหลีเปิดมาเกาหลีใต้เปิดลงมาลบนะคะสิงคโปร์ลบมาเลเซียลบนะคะแต่ทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงเช้านี้เปิดทาการไม่ได้นะฮะเนื่องจาก สภาวะไต้ฝุ่นนีด้าก็เลยทำให้เขาปิดการซื้อขายตลาดหุ้นรวมถึงยกเลิกแคสเซิลฟล h t เที่ยวบินกันเป็นร้อยเทีเ่ยวเลยทีเดียวดังนั้นคุณผู้ชมถ้ามีแพลนการเดินทางหรือมีคนรู้จักเดินทางไปฮ่องกงช่วงนี้เช็คสภาพอากาศกันให้ดีนะครับตอนนี้มีพายุตไต้ฝุ่นเขาเข้าอยู่นะคะอ่ะล้ค่ะมาดูกันต่อนะฮะ เช้านี้หุนไทยเป็นยังไงก็คงต้องรอดูเพราะเมื่อวานนี้เราย่อเมื่อวานนี้ตลาดหุนไทยย่อลงไปแล้วเชาว้านี้คงต้องดูนะว่าปัจจัยประเด็นในบ้านเราจะท้อนมากน้อยแค่ไหนแต่เอเชียเช้านี้เปิดมาก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะลบกันไปนะคะเช็คราคาทองคาให้นิดนึงแล้วกันนะคะราคาทองคำนะคะพอ ตัวเศรษฐกิจอเมริกาออกมาไม่ค่อยดีนักนะคะตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีก็ทําให้เขามองแล้วก็คาดการณกันต่อว่าเฟดไม่น่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะทำให้ทองเมื่อคืนนี้ดิดขึ้นมาได้บ้างนะคะไปแตะที่ประมาณ1นึ่พเหรียญแต่ตอนนี้ย่อลงมาแล้วนะคะอยู่ที่1,347เเหรียญด้วยกันนี่คือทิศท,ทางของการลงทุนที่มีมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะกับ งาน m ั n นี Expo โคราชนะคะ5-7สิงหาคมนี้นะคะแน่นอนก็จะมีกิจกรรมดีๆมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้เป็นคิวของธนาคารออมสินนะคะไปเริ่มต้นกับสินเชื่อก้าวแรกสู่ธุรกิจรายย่อยเขาให้อัตราดอกเบีย้ย3.99%สูงสุด10ปีนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีตัว GSB SME นะคะเดิมบร์สินเชื่อธุรกิจรายย่อยค่ะอัตราดอกเบีย้ย4.99%สูงสุด12ปีวงเงินอนุมัติ20ล้านบาทตามด้วยโฮมโลนนะคะสินเชื่อบ้านนะคะสินเชื่อเคหะค่ะตัวนี้สินเชื่อเคหะซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมไถถอนจำนอง0%นปนาน6เดือนด้วยกันพิเศษสำหรับลูกค้ารีไฟแนนซ์ก็รุ้นรับรางวัลท,นะทองคำแท่งนะคะหนักสิบบาทจานวน3รางวัลรางวัลละ2 8 0 0 0 0บาท นอกจากนี้ยังมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino โโ120นะคะเป็นตัวสปอร์ตร t ท o รนะคะจำนวน15รางวัลรางวัลละ46,438บาทแล้วก็ยังรับปีกิฟต์การ์ดโฮมโปร1,000บาทต่อวงเงินกู้1ล้านบาทสูงสุดไม่เกิน5,000บาทด้วยกันนะคะ ทรัพย์สินรอกการขายค่ะลดราคาพิเศษสูงสุด20%เมื่อวางเงินจองซื้อทรัพย์สิน5,000บาทต่อรายการภายในบูธกิจกรรมรับทันทีกระเป๋าหนังสุดชิคค่ะราคาพิเศษนะคะก็เจอกันได้ค่ะที่งาน m ั n นี่เอ็ก และในงานนอกเหนือจากมีโปรโมชั่นดีๆน่าสนใจแล้วนะคะยังมีสัมมนา,าค่ะที่เรียกได้ว่าจะขุดคุยหุ้นเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมนะคะเป็นสัมมนา,าฟรีและดีด้วยนะคะจัดการวันเสาร์ที่6สิงหาคมเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นกับหัวข้อสัมมนา,าเลือกคุ้นสตรองท้าความผันผวนนะคะที่เวทีกลาง MCC Hall The Mall โ o ร l a วิทยากรค่ะมีคุณทวัชชัยอัศวพรชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัด คุณนัทวัตรอ้อนรัฐผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยจำกัด คุณประกิตศิริวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดนะฮะคุยอะไรกันบ้างนะคะเราก็จะมาดูซิว่าความผันผวนปัจจัยเสี่ยงในเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองโครงสร้างพื้นฐานมองจังหวะการปรับฐานหุ้นไทยจังหวะไหนดีไม่ดีอย่างไรจากนั้นครึ่งปีหลังมาเลือกตีมค่ะตีมไหนจะเด่นนะฮะจะดังนะฮะอย่างเช่นเงินไหลเข้าแบบนี้นะคะเราควรลงทุนแบบไหนปัจจัยเสยงวิกฤตเศรษฐกษิจนะคะ รวมถึงเลือกหุ้นสตอรี่เด่นค่ะก็จะเน้นหุ้นพวกผลประกอบการเด่นๆคัดกันออกมาว่าตัวไหน,นเป็นหุ้นสุดยอดปันผลหรือเป็นหุ้นที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะคุณผู้ชมสามารถสำรองที่นั่งได้ฟรีนะคะกับเบอร์โทร026900921 026900921นะคะในวันและเวลาทำการดังนั้นตอนนี้เนี่ยเปิดทำการและคุณผู้ชมสามารถโทรไปสำรองที่นั่งได้เลยหรือจะไปเช็คที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะ www Moneyandbankingtv.com นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลที่เมลฝากกันในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะ แคมเปญน,นี้อยากจะพาคุณชมไปดูแสงเหนือกันค่ะตีมการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นรอบๆบางตีมจะพาไปดูซากุระไปดูที่ญี่ปุ่นบ้างแต่ครั้งนี้คนนิยมไปไอซ์แลนด์กันจะพาคุณผู้ชมไปล่าแสงเหนือกันนะคะเพียงคุณผู้ชมรูดผ่านบัตรนั่นเองคุณนพวรรณเจิมหรษาค่ะรองกรรมการผู้จัดก,การธน,นาคารกสิกรไทยท่านเปิดเผยนะคะว่าตลาดบัตรเครดิตในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโต7-9ใกล้เคียงตลาดที่เติบโต8โดยมียอดบัตรประมาณ3.66ล้านบาทยอดค่าใช้จ่าย บันบตรประมาณ1นึ0 0 0 0ล้านบาทนะคะเติบโตเพิ่มขึ้นค่ะประมาณ7%จากปี58ขณะที่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้5 0,000นบาทขึ้นไปมียอดใช้ใจ่ายสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง13%เนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของการใช้บัตรของลูกค้าในช่วงครึ่งปีหลังนะคะก็เลยมองว่าคาดการณ์กันนะฮะว่าจะมีการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องดังนั้นช่วงไตรามาสสธนาคารจึงจัดแคมเปญน,นี้ค่ะ รูดล่าแสงเหนือนะฮะเปิดประสบการณ์สุดขั้วโลกค่ะพิชิตขุมทรัพย์อาณาจักรไอซ์แลนด์นะคะเพียงใช้ใจ่ายทุก1000บาทต่อเซลสลิปรับไปเลย1สิทธิ์และสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ค่ะเพียงใช้ใจ่าย1000บาทขึ้นไปภายใน30วันหลังได้รับอนุมัติรับพิเศษถึง10สิทธิ์นะฮะแล้วก็ลุ้นไอเทมท่องเที่ยวค่ะก็ลุ้นรางวัลกันทุกเดือนนะฮะรวมมูลค่ากว่า3.8ล้านบาทตั้งแต่1สิงหาคมจนถึง15พฤศจิกายนนี้ค่ะ เราก็มาพร้อมกับแคมเปญนะคะที่เรียกว่ามั่นใจว่าจะพับใจแล้วก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆให้กับท่านลูกค้านะคะนั่นก็คือแคมเปญรูดล่าแสงเหนือนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะง่ายๆเพียงแต่ใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะรูดจับจ่ายใช้สอยสลิปตั้งแต่1,000บาทเป็นต้นไปนี่นะคะตั้งแต่1สิงหาคมจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนปีนี้นะคะนะคะลุ้นรับรางวัลเยอะ,ะ,ะแยะเต็มไปหมดแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะหลังจากจบ นะคะวันที่15พฤศจิกายนเราจะจับรางวัลพาทุกท่านนะคะที่ได้รับรางวัลทั้งหมด10รางวัลรางวัลละ2ท่านไปรุ้นดูแสงเหนือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นเดือนที่แสงเหนือสวยที่สุด ค่ะนะตอนบอกว่าครั้งนี้นี่เขาตั้งเป้านะคะว่าจะเพิ่มจํานวนบัตรใหม่จากแคมเปญน,นี้ได้ประมาณ1นึ0 0 0สบัตรด,ด้วยกันนะคะมียอดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน20%ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นปีมีจํานวนบัตรเพิ่มเป็น3.86ล้านบาทคิดเป็นยอดใช้จ่ายทั้งปี3 5แสนล้านบาทด้วยกันนะคะดังนั้นก็ท่านไหนเป็นลูกค้าของธนาคารเกษตรกรไทยเวลาลูดก็อธิษฐานจิตด,ด้วยนะกันนะ <c oughs> อาจจะได้ไปเที่ยวดูแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ในประมาณเดือนมีนาคมเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ่ะชวงหน้าากลับมดิ ามกันต่อนะคะกับทิศทางของหุ้นไทยค่ะ